สวัสดีค่ะรัฐกำลังจะพาทุกคนไปที่คลินิกตรวจสุขภาพนะคะทางออกยาเอซึคิตาคุจินะคะสถานีโตเกียวนั่นเองเราก็เดินมาตามทางนี้เลยตรงนี้รัฐต้องขอโทษจริงๆที่รัฐไม่ได้อัดคลิปนะคะคนก็เดินตามทางเนี้ยค่ะที่รัฐบอกนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะเอาป้ายเนี้ยให้เขาดูเลยมันจะยากตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าสถานีโตเกียวเป็นสถานีที่ใหญ่มากนี่ค่ะทางออกนะคะพอเติงมาแล้วปุ๊บตรวจเชื้อค่ะตรวจว่าไม่ได้โกหกเขาเป็นจริงเขาไม่รู้มากับทุ่งผิงนะเดี๋ยวแค่เราจะเจอคลินิกแล้วนะคะพี่รัฐจำได้เพราะว่ามีคนไทยคนนึงมารีวิวรัฐก็เลยเดาเอามีคนไทยคนนึงมารีวิวเราตามเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเอาตายมาผิดไหมเนี่ยแต่รัฐจำตรงนี้ได้เห็นพี่เขามายืนตรงเนี้ยพี่หรือน้องอ่ะคงจะเป็นน้องอ่ะเนาะเราจะต้องหรือว่ามันอยู่ชั้น B ใช่ไหมนั่นไงไม่รู้เดินดูก่อนผิดหรือเปล่าไม่รู้นะเดินดูก่อนต้องอยู่แถวเนี้ยเดาเอาอ่ะเดี๋ยวเราหาเจอแล้วเราจะให้ดูอีกทีนะคะโอเคค่ะเราเดินมาถูกทางกันแล้วนะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเจอคลินิกที่ตรวจนะคะเพื่อจะเดินทางกลับเมืองไทยก่อน72ชั่วโมงเนาะใจยาวเจอแล้วค่ะเราต้องโทรจองก่อนนะนี่อันนั้นจำผิดใช่ค่ะตรงนี้เจอแล้วค่ะแล้วเราก็จองไปแล้วด้วย3คนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันแต่ข้างในคงถ่ายไม่ได้เนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวมาบอกนะว่าคืออะไรแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ9 โมง 9 โมง 3 โมง 9 โมงโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่นะคะที่นี่นะคะบริการเร็วมากค่ะเร็วมากๆนะคะเร็วมากมันไม่น่าเชื่อถือก็คือเขามีใบประกาศอะคุณนี่ค่ะเสียเงินไปนะคะประมาณ4,000 บาทมังสี่อะเออประมาณนั้นเนาะ4,000 กว่าเออ4,000 กว่านะคะประมาณ4,200แล้วมันถ้าเป็นเงินเยนก็14,280เนาะไม่อายสวยมากเดินตรงอะไรมาง่ายมากแล้วก็ถ่ายให้ค่ะสวยอยู่ชุดถ่ายอะไรคะก็ถ่ายทางให้ค่ะอ๋อถ่ายทางเดินถ่ายทุกตรงเลยเนาะเป็นสิ่งสมบูรณ์เย้เราสร้างจังหวะสุดยอดมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ไปนี้มาทำไมทำไมมันใกล้ขนาดนั้นนะคะเราจะได้ใบนี้มาชื่อใบอะไรนะชื่อใบตรวจสุขภาพใบตรวจสุขภาพชื่ออะไรคะ Tip to Fight Tip to Fight นะคะด้วยนะคะ14,280 เยนนะคะ15,000ไปเลยมาได้เลยจริงเป๊ะเป๊ะมากโอเคเขาเวียนหัวตรงเอ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะที่เมืองไทย